ชีวิตผมก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับผมก็เริ่มจากเด็กล้างถังเบียร์เริ่มขับรถโฟกลิฟต์เหมือนกับคนเริ่มจากข้างล่างสุดเราอยากจะรู้ว่าปัญหาของคนที่เขาเจอจริงๆณวันนั้นเนี่ยมันคืออะไรปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้เราต้องแก้ไขมันยังไงเราจะได้เห็นภาพหรือว่าลูปทั้งหมดของการทำธุรกิจที่ครบวงจรคือมันก็เป็นการกรูมผมให้แข็งแรงก่อนที่จะมารับหน้าที่ตรงนี้ผมเองนะฮะดูใน Broad Trading เป็นหลักเป็น CEO ของ Broad Trading ครับก็ดูตั้งแต่เบียร์น้ำโซดาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ทางครอบครัวก็คิดว่าเรามีเทสบัตที่ดีในแต่ละเจเนชั่นก็จะมีบูมมาสเตอร์1คนนะครับผมก็จะเป็นเจเนชั่นที่4จริงๆสนุกขึ้นมากกว่าเพราะว่าเราได้ใช้ประสบการณ์สมัยก่อนที่เราได้ลองมาตัวผมเองเนี่ยผมต้องบอกว่าผมไม่สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีได้ผมคนเดียว ก็ไม่ได้ทำให้องค์กรดีคือเราต้องมีทีมที่ดีสิ่งที่ผมพยายามที่จะคิดตลอดเวลาคือเราต้องพัฒนาจุดแข็งของเราผมไม่เคยคิดจะพัฒนาจุดอ่อนผมคิดว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยเราหาคนมาปิดตรงนั้นได้เราไม่ใช่คนที่จะสามารถทำทุกอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นผมไม่ได้เก่งในเรื่องของ finance ผมไม่สามารถจะเข้ามาเรียนรู้ financeได้เก่งเท่ากับคนที่เขามีประสบการณ์ไฟแนนซ์มา 10-20 ปี 4 ปีก็มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมาใช้กับองค์กรของเราซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราเข้ามามันดีหมดเราทุกคนอยากให้สิ่งที่เราทำมันเพอร์เฟกต์มันไม่มีทางเพอร์เฟกต์ได้อะไรที่เราคิดว่ามันดีในอดีตผมเชื่อว่าทุกคนทำมันมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วทุกอย่างมันสร้างมาจากประสบการณ์ของเขามันคือสิ่งที่ดีแต่คุณต้องเก็บสิ่งที่ดีเอาไว้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีคุณต้องกล้าที่จะตัดมันออกไปเหมือนกับคนเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างที่บางทีมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงมีการพัฒนาให้มันเติบโตขึ้นบ้างครอบครัวมันก็ยังมีความเป็นครอบครัวอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเอาโปรเฟสชั่นอลเข้ามาบริหารถ้าจะเข้ามาในครอบครัวแล้วคนในครอบครัวทำงานในองค์กรได้เนี่ยก็ต้องพูฟบางอย่างว่าเขาแข็งแรงพอที่จะทำให้องค์กรเติบโตต้องบอกว่าเราพยายามทำทุกวันที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับคติผมก็คือทำวันนี้ให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิตก็คือถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตเราจะทำอะไรดีเยอะขึ้นคือถ้าสมมติว่าคนอื่นทำดีกับผมแล้วทำให้องค์กรของเราเติบโตแบบยั่งยืนต่อไปได้เนี่ยผมพร้อมที่จะให้นะครับผมไม่ได้คิดว่าผมต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ตลอดไปต้องยอมรับตัวเราเองก่อนว่าสมมติว่าเราทำอันเนี้ยมันพลาดเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเสียหน้าว่ะมันพลาดไปแล้วปล่อยมันไหลแล้วกันคือผมเองผมจะไม่ยอมอย่างนั้นเลยถ้าพลาดเราต้องแก้ไขเราต้องยอมรับนะเราต้องยอมรับว่าเราพลาดมันเป็นสิ่งที่เราสอนให้เราพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงขึ้นในอนาคตนะครับผมจะบอกทุกคนในทีมเสมอว่าอย่าหยุดอยู่กับที่อย่าคิดว่าสิ่งที่เราทำมันดีแล้วมันเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดถ้าคุณคิดอย่างนั้นผมจะคิดเสมอว่าเราต้องอยู่ความกลัวเพราะเมื่อไหร่ที่เราอยู่ความกลัวเราจะรู้ว่าเราจะทำวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยการที่คุณถูก disrupt คงเป็นไปได้แต่ว่ามันคงช้าลงเราเปิดสิงเวนเจอร์เพื่อเราจะไปตามที่ต่างๆที่จะไปหาเทคโนโลยีหรือวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่มันทำให้บริษัทของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นในอนาคตตัวผมเองก็อาจจะไม่จำเป็นกับองค์กรมากมายเท่ากับเมื่อ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเพราะว่ามันก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัว Big Data เอง AI ต่างๆที่จะเข้ามาทำให้วิธีคิดหรือว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยแม่นยำมากขึ้นถ้าเราเห็นเทคโนโลยีทุกวันนี้ถ้าเราเห็นการทำธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดการ disrupt เร็วมากคนที่เมื่อก่อนสร้างอาณาจักรมาโดน disrupt ด้วยแพลตฟอร์มที่เขาไม่ได้มีต้นทุนเหมือนกับคนสมัยก่อนที่เขาสร้างมาธุรกิจมันมีการ disrupt เกิดขึ้นเร็วมาก FMCG หรือว่าสินค้าเนี่ยมันก็คงเป็นสินค้าอย่างนี้อยู่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องพัฒนาสินค้าของเราให้ดีขึ้นถ้าเราเห็นอย่างตัวน้ำเองเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วในเรื่องของเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์เข้ามาใส่อะไรต่างๆเพื่อจะทำให้น้ำของเราดีขึ้นถ้าเราทุกคนยึดติดว่าภาพเบียร์สิงต้องเป็นอย่างนี้ลีโอต้องเป็นอย่างนี้อะไรงี้คือต่อไปในอนาคตมันก็อาจจะมีอะไรมากมายเหนือจากนั้นไปด้วยต่อไปบริษัทเราก็อาจจะไม่ใช่บริษัทที่ขายแค่เบียร์น้ำโซดาเราอาจจะเป็นบริษัทเทรดดิ้งเฟิร์มที่ขายสินค้าหลายหลากหลายนะครับก็จะมีอะไรที่แตกลายออกมาให้เห็นเรื่อยๆ
วิธีการบริหารจัดการของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือเราต้องพยายามใช้ใจเราต้องชอบหนึ่งเราต้องชอบสิ่งที่เราทำทุ่มเทกับมันให้มากที่สุดผมเชื่อว่าความลำบากเนี่ยมันมีเกิดขึ้นกับทุกคนผมเองก็มีเยอะคุณต้องผ่านความลำบากนั้นให้เร็วที่สุดอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งลบตลอดเวลามีนักศึกษาเขาถามผมว่าถ้าเวลาเขียนมีอะไรอยากจะลบในชีวิตออกไปบ้างผมบอกผมไม่ชอบที่จะลบผมไม่อยากใช้แรงลบอะไรที่มันเป็นชีวิตของผมส่วนมากผมมักจะขีดค่าเพราะเมื่อไหร่ที่เราขีดค่าเมื่อเรากลับมาอ่านเราจะรู้ว่าเราทำอะไรผิดไปแล้วเราจะไม่ทำมันซ้ำอีกทุกคนทำพลาดกันได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณลุกขึ้นมาเร็วแล้วก็ตั้งใจทำมันจริงๆผมเชื่อว่าสักวันคุณจะประสบความสำเร็จนะครับ